ริ่มโอเคค่ะพี่นอตเขารีเฟรชมาว่าแบบว่าอยากมีทีมฟุตซอลค่ะอะไรนะทีมฟุตซอลทีมฟุตซอลสมุนก็ดีค่ะยังไงดีค่ะคุณแม่ค่ะเราอนุมัติหรือไม่คิดว่าจะสายป่านนี้เขายังไงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยเหรอเป็นไปไม่ได้แล้วเราอยากให้แต่ก็สามคนพอพอแล้วพอแล้วมันกำลังดีแล้วค่ะชมว่าก็คือจริงๆเขาก็รู้แหละว่ามันกำลังดีอะไรเงี้ยมันแบบมันเรากำลังแบบโฟกัสได้ดีอะไรเงี้ยก็คือแค่นี้ก็ไปไหนมาไหนก็ไม่รู้จะนั่งรถอะไรแล้วอ่ะนึกออกไหมเด็กสามแม่พี่เลี้ยงพ่ออะไรเงี้ยนั่งรถอะไรอ่ะเรื่องนี้มันสรุปจบไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับว่าแบบแค่สามคือจบจริงก็จริงๆก็จริงๆตอนแรกที่เรารอน้องเกลนานมากๆเนี่ยปี2ปีเนี่ยจริงๆคือที่คุยกันไว้ว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมีแฝดชายคู่นึงนะคือจริงๆรีเควสเขามีแค่นั้นเลยก็คือว่าขอเด็กผู้ชาย2คนอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยคือแม่อยากได้จริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็คงจะเป็นภาพที่ครบนะอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆแกก็ไม่ได้ขอมากแบบคือได้อีกก็ชอบอยู่แล้วเนาะผู้ชายนะไม่ต้องท้องเองนะชอบอยู่แล้วเป็นโบนัสนะใช่แต่ว่าจริงๆก็อย่างที่บอกค่ะคือแกแฮปปี้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วอยู่ๆทำไมรีเควสล่าสุดโผล่ขึ้นมาก็พูดไปเรื่อยแหละพูดไปเรื่อยเผื่อฟุกคนคือหาว่าจะโซเชียลคงหาว่าอุ๊ยรีเควสผ่านสื่อไม่ละค่ะเขาก็แซวกันว่าแม่ช็อตฟิลว่าแบบคอขาดแม่ช็อตฟิลเลยไหมคะก็มันไม่ได้อะเราเหนื่อยอะมันไม่มันทุกวันนี้ก็ไม่รู้แมเนจยังไม่รู้แบบมันเต็มแคปซิตี้ของเราแล้วอะมันเต็มมันสุดขีดความสามารถของดิฉันแล้วทั้งในเรื่องร่างแล้วก็สมองในการที่จะแบบจัดสรรแมเนจอะไรเงี้ยอย่างก่อนที่เขาจะมาพูดเขาได้มีการแบบว่าหยอดไม่หรอกเขาก็รู้แหละว่ามันก็สุดท้ายแล้วจริงๆอะไรเงี้ยด้วยอายุเราอะไรเงี้ยก็คือท้องเข้านี่ก็เหนื่อยกว่าทุกครั้งอะไรเงี้ยค่ะฟุกมีมาไหมไม่ฟุกแล้วไม่ฟุกแล้วเขามีแผลครับพี่ชมไม่มีแล้วค่ะไม่เอาแล้วพี่น้องเขามีแผลครับเขาเลยแบบว่าให้ชาวโซเชียลแบบช่วยเชียร์อะไรเงี้ยเผื่อแม่จะใจอ่อนอะไรไม่อ่อนแม่แม่ใจแข็งใช่จริงๆเขาพูดไปเราได้หลังจากนั้นแล้วไปคุยกันหลังมาไหมว่าแรงบันดาลใจอะไรถึงโพสก็ไม่ได้คุยหรอกก็บางทีแกก็แบบเหมือนคิดแคปชั่นอะไรเงี้ยไปเรื่อยอะไรเงี้ยแบบเป็นแคปชั่นแบบสร้างเอนเกจอะไรเงี้ยพอดูจากภาพสามคนเขาก็สามารถเลี้ยงสามคนได้แบบคล่องแคล่วแล้วว่องไวจากภาพใช่ไหมคะในเชิงภาพค่ะแล้วเรื่องจริงในเชิงเบื้องหลังล่ะก็จริงๆก็คือเวลาเขาอยู่กับลูกเขาก็มีโมเมนต์ที่สนุกอะไรของเขาแหละค่ะแต่ว่าก็ในความเป็นจริงก็คือมันก็คือเราที่แบบแทบจะตลอดเวลาเพราะคุณพ่อก็คือต้องทำงานต้องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆชมว่ามันเหมือนกันทุกบ้านแหละมันก็จะประมาณเนี้ยแหละแล้วมันก็รับมือได้อะไรนะคะรับมือได้ไหมครับสามคนรับมือเอาอยู่แบบว่าไม่ถึงดูแลแทนเราได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดปล่อยลูกอยู่กับพ่อได้ไหมได้ไม่นานคือถ้าเป็นเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยแบบบางทีพาไปที่คิวบิกพาไปฟิตเนสอะไรเงี้ยไปวิ่งเล่นแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยได้แป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าทิ้งไว้ทั้งวันอะไรเงี้ยคงไม่ไหวพ่อเอาไม่ไหวหรือว่าไงคะหรือสองแบบคือเกินรับมือคือมันก็ยังมีดีเทลอะไรเพราะว่าเด็กก็ยังไม่ได้เป็นเด็กแบบเด็กโตขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีเรื่องห้องน้ำเรื่องคือผู้ชายมันก็จะลุยมากเราก็จะมีความแบบว่าลูกกินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่ไม่อยู่กินนมไหมกันเข้าห้องน้ำเป็นยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้ชายก็จะแบบลากกันอย่างเงี้ยแล้วบางทีเด็กผู้ชายอยู่กับพ่อก็จะสนุกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันก็จะขัดใจแม่ อาทิเช่นอะไรเขาขัดใจแม่ก็จะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็เล่นกันลืมกินข้าวหรือว่าเล่นแบบสนุกเล่นแบบโลดโผนอะไรอย่างเงี้ยนี่คณะปอดไปครั้งเดียวนะคะใช่แต่ฉันว่ามันเป็นเรื่องเบสิกแบบทุกบ้านน่าจะเป็นฟิลนี้แบบปล่อยลูกไว้กับพ่อแม่ก็จะแบบนิดนึงพี่การเลี้ยงเราเก่งเนาะเลี้ยงเก่งค่ะเก่งค่ะเลี้ยงเก่งแล้วก็ชอบแบบตอนนี้จะฮิตแบบชอบเล่นทุกอย่างที่เป็นของน้องอะไรเงี้ยค่ะเอาของน้องมาเล่นเอาของน้องมาเล่นแบบว่าต้องแบบต้องลองต้องแบบแอปพลูก่อนต้องขอดูก่อนแบบพี่พายเงี้ยเสื้อผ้าน้องก็จะลองใส่อะไรเงี้ยจะลองใส่หรือว่าน้องแบบมีรถวงกลมอะไรเงี้ยก็ลงแย่งกันขี่เลยรถวงกลมพัง
แล้วน้องได้ใช้ไหมสรุปก็ต้องซ่อมไงแม่ก็บอกโอ้ดูสิแม่เพิ่งถอยรถให้น้องอะไรเงี้ยแบบน้องยังไม่ทันได้เล่นเลยอะไรเงี้ยพังแล้วเลยแล้วพี่ๆเขาทำรถถนอมอับิเกลไงเขาก็แบบในความทนุถนอมของเขามันก็ยังไม่พออ่ะเพราะมันเป็นเด็กผู้ชายมันทะโมนมันอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆเขาเข้าใจว่าคือน้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมเขาก็รู้ว่าน้องเป็นผู้หญิงค่ะเขาก็รู้แต่ความทนุถนอมที่แบบว่าต้องอ่อนนุ่มอ่อนโยนแค่ไหนก็อย่างที่บอกว่าคือเขาก็คงคิดว่าเนี่ยคือเขาเบาของเขาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกมุมนึงฉันว่ามันก็ดีนะเพราะว่าก็ฉันว่าก็อยากให้เขาโตมาแบบว่าไม่ได้แบบไอ้นี่มากอะโตมากับเด็กผู้ชายก็น่าจะดีต้องแข็งแกร่งแน่นอนใช่ก็น่าจะแบบแกร่งใช่ได้ของพี่ก็แบบกันครับที่ชมชอบพี่สายเยอะตอนนี้ยังดูไม่ออกนะยังดูไม่ออกเพราะว่าก็พี่มาเล่นด้วยก็ยิ้มหมดอะไรเงี้ยแย่งกันไหมของคนก็มีบ้างอยากแบบเอาใจน้องเออเอาอุ้มบ้างอุ้มบ้างอะไรเงี้ยแย่งกันเลยแต่ว่าของพี่น้องก็คือหน้าสั่นเลยเหมือนใช่นะตอนนั้นเห็นแบบโอ้โหก็นี่แหละแล้วเขาต้องโตไปแบบแข็งแกร่งตลกที่พี่พาแบบเอาชุดน้องมาใส่คือมันใส่ได้ก็ใส่ไม่ได้ไงก็แบบของเล่นน้องหรืออะไรน้องอะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบอยากลองแบบอยากลองก่อนอยากลองก่อนอะไรอย่างเงี้ยของกินน้องก็แบบจะต้องแบบอยากลองชิมอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สกินหรือว่าแบบฟิลแบบอยากกลับไปเป็นเด็กหรือเปล่าหรืออะไรเราก็ไม่รู้เขาคิดอะไรของเขาอะแต่แบบของเล่นน้องนี่คือต้องแบบต้องลองเล่นก่อนแล้วมีวิธีการหลีกเลี่ยงไหมคะหลีกเลี่ยงแบบว่าไม่ให้เขาเห็นเลยหรือว่าก็ไม่เลี่ยงอะค่ะก็ตามสภาพอะไรเงี้ยก็มีเอ็ดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยอย่างรถน้องพังอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเอ็ดอะแบบดูดีน้องแบบเอามาให้น้องฝึกเดินเงี้ยรถวงกลมอะไรเงี้ยก็แบบว่าพังก็เอ็ดจังหวะนั้นคือไงคะวงแตกก็วงแตกอะไรเงี้ยแล้วจ่อยนิดหน่อยวันลุงพื้นก็ทำอีกครับพี่ชมเรื่องบ้านล่ะคะค่ะบ้านเป็นไงบ้างคะบ้านที่เราสร้างบ้านที่อยู่ข้างบ้านยายใช่ไหมคะใกล้แล้วค่ะน้องจะได้เล่นสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำอ่ะเสร็จตั้งนานแล้วสระว่ายน้ำเสร็จเป็นปีแล้วค่ะแต่ว่าตัวอย่างไอตัวบ้านต้นไม้ที่ทำให้เขาก็คือเสร็จแล้วก็เสร็จตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่ามันจะมีเรื่องอินทีเรียในบ้านที่แบบตกแต่งเหรอคะไม่เชิงตกแต่งแต่ว่าเรื่องแบบเรื่องประตูฝ้าพื้นแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไอ้พวกตัวตกแต่งภายในก็ชมก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนนี้พวกงานบิวอินงานแบบอะไรเงี้ยก็คือเสร็จหมดละก็คิดว่าก่อนสิ้นปีเนี่ยเดี๋ยวชมก็ส่งอินสเปกเตอร์เข้าไปตรวจงานซึ่งยังไม่ได้ขยายเข้าไปอยู่มีแผนหรือยังไม่ได้ตั้งใจว่าจะย้ายเข้าไปอยู่แล้วค่ะก็คือซื้อติดกับบ้านยายเพราะว่าเรื่องมันยาวเนาะคือวันนั้นไปถ่ายรายการสามแซ่บแล้วก็คุณแองจี้เขาก็พูดขึ้นมาว่าเอ้ยพี่ชมแบบบ้านหลังเนี้ยแบบคือเขาประกาศขายตั้งนานแล้วแต่เราก็ไม่ได้สนใจทำไมพี่ชมแบบว่าไม่ซื้ออะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นช่วงโควิดพอดีแล้วก็เราก็ว่ะแบบเราไม่แบบถ้าเรามีพื้นที่ตรงนี้แล้วแบบทำสระว่ายน้ำทำนู่นทำนี่ให้ลูกอะไรเงี้ยคือโควิดมันสอนเราว่าแบบเอ้ยจริงๆถ้ามีบ้านที่แบบว่าเป็นเพลย์กราวด์หรือว่าเป็นอะไรที่แบบมันก็ช่วยได้เยอะก็แบบเหมือนเป็นเซฟโซนเป็นอะไรเงี้ยให้เขาก็เลยตัดสินใจซื้อแล้วก็ทำสระทำแบบอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็คือคิดว่าทุกวีคเอนพาเขามาจนแบบเนี่ยลูกเรา3คนจนอายุแบบก่อนเขาเข้าสู่วัยรุ่นอะไรเงี้ยก็คือถือว่ามันคุ้มแล้วเราใช้บ้านคุ้มแล้วอะไรเงี้ยคือได้พื้นที่โดยที่ไม่ต้องไปซื้อบ้านใหม่แล้วก็แบบพื้นที่มันติดกันไปเลยใช่มันเป็นบ้านหลังติดกับบ้านใหญ่อยู่แล้วแล้วเราก็ทุบรั้วออกพอซื้อแล้วเราก็ทุบรั้วออกแล้วก็พื้นที่หลังบ้านก็ทำเป็นสระอะไรเงี้ยค่ะหน้าบ้านก็เอาต้นไม้ใหญ่มาลงแล้วก็มีบ้านต้นไม้แล้วก็บ้านข้างในชมก็ไม่ได้ทำอะไรมากห้องนอนมันก็ชมก็ทำเหลือแค่ห้องนอนเดียวคือเอาไว้แบบเหมือนไปชิลแล้วที่เหลือก็เอาไว้เก็บพวกของเพราะเราเป็นคนสมบัติเยอะของใช่เสื้อผ้าทำตู้ทำที่เก็บเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีห้องให้แบบเด็กไปเล่นของเล่นทำกันบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยลักษณะนั้นต้องมีบ้านต้นไม้ไหมครับก็เขามันเลยจุดเหอไปแล้วเพราะมันเสร็จมาเป็นปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไปเล่นจุดคุ้มแล้วใช่ไปเขาก็เล่นทุกครั้งเลยชอบแบบไหนระหว่างบ้านที่ติดกันกับบ้านที่เป็นตึกเขาจริงๆชัวร์ว่าเขาได้หมดนะแต่ว่าเด็กเวลาเขาเห็นพื้นที่กว้างๆเราจะเห็นเลยว่ามันจะแบบมันจะดีดมากเวลาเขาแบบเวลาเขาไปไหนแล้วก็เห็นที่ที่มันกว้างแบบสุดลูกหูลูกตาอะไรเงี้ยมันจะแบบมันจะดีดอ่ะมากับพลังที่เยอะกว่าเดิมใช่แม่เขาเหนื่อยกว่าเดิมเหนื่อยกว่าเดิมค่ะยังต้องเหนื่อยหลายปีโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ